ลับมาปันสุขกันต่อกับลุงหน่องครับชายผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอดทนสู้มาทั้งชีวิตจนในที่สุดก็ทำความฝันให้เป็นจริงได้สำเร็จแต่สุดท้ายด้วยการหมุนของโลกก็ทำให้อาชีพของลุงหน่องต้องจบลงก็เขียนส่งมาตลอดเป็น20ปีครับนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็เปลี่ยนยุคใช่มั้ยฮะยุคนี้ก็ยุคดิจิตอลยุคสื่อสิ่งพิมพ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปสำนักพิมพ์ก็ปรับตัวก็ปิดตัวใช่มั้ยครับผมฝีมือยังดีอยู่นะแต่การสื่อสารการพิมพ์อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเรายังภูมิใจเรายังเขียนไปได้เรื่อยๆครับฝีมือหมดนะวันนั้นพอดีกำลังนั่งเขียนต้นฉบับอยู่กลางคืนครับถึงโทรศัพท์โทรมาครับผมก็รักสายตอนนั้นก็รู้สึกว่าดีใจมาเร่งเรื่องแน่นอนว่าทางสำนักพิมพ์จะเร่งให้เราปั้นอีกต้นฉบับให้ได้หลายๆเรื่องครับแต่พอรับสายเขาบอกว่าคุณน้องต่อไปทางสำนักพิมพ์จะเลิกตีพิมพ์การ์ตูนแล้วนะจะไม่ได้รับผลงานของคุณหน่องหรือว่าใครอีกเพราะว่าเราจะไปทำแนวใหม่ที่มันไม่ใช่การ์ตูนเพราะว่าค่าภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะยุคมันเปลี่ยนนั่นแหละครับความรู้สึกเหมือนกับความฝันของเรานะครับที่เราได้มาตลอดแล้วเราใฝ่ฝันว่าอยากมีชื่อเราอยากมีรู้สึกมากที่สุดไปเรื่อยๆวันนี้นะเมื่อฟังตรงนี้มันเห็นภาพทุกอย่างที่เขาอุตสาหะมาตั้งแต่เด็กนะเรายอมให้ครูตีก็เพราะเรื่องเราอยากวาดการ์ตูนเราอดทนอดข้าวครอบครัวก็เพื่อการ์ตูนอยากจะมีชื่อติดหน้าปกการ์ตูนได้ตีพิมพ์ทั่วประเทศอยากให้เขารู้มั่งก็ขอบคุณเจ้าของสำนักพิมพ์สามดาวนะครับที่ให้โอกาสของผมได้มีโอกาสได้มีฝีมือตีพิมพ์แล้วก็ทำความฝันของผมให้สำเร็จมีทางสำนักพิมพ์นี่แหละครับที่ว่าให้โอกาสผมได้ทำความฝันของผมได้สำเร็จขอบคุณมากๆครับนี่คือผู้ที่อยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนนะแต่ว่าชีวิตที่เป็นความจริงก็ต้องดำเนินต่อไปนะแล้วมาดูว่าจะเป็นไก่หมุนยังไงแล้วทำไมต้องเป็นโรงศพอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งการ์ตูนอะไรแล้วครับชีวิตก็ต้องดำเนินไปแล้วมันมาเป็นไก่หมุนได้ไงครับพอดีก็ไม่ได้เขียนการ์ตูนแล้วครับก็เลยชวนภรรยาว่าเราจะลองขายไหมเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยครับแต่ชีวิตมันต้องภรรยาตอนนั้นก็ยังเป็นลูกจ้างขายไก่หมุนเขาอยู่แล้วเจ้าของเดิมเขาจะเลิกเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นพอดีเขาจะเลิกพอดีด้วยอ้าวก็เลยหลายคนก็จะเลือกอะไรไม่ได้นะบางทีชีวิตเราอยากจะเป็นบางอย่างแต่ว่าชีวิตที่จะต้องมีกินมีใช้ครับมันก็อีกอย่างนึงนะอ้าวก็ปรึกษากันอย่างนี้ฮะก็ปรึกษากันว่าเราจะลองดูไหมเขาจะเซ้งร้านเป็นตู้ไก่มือสองอะไรให้เราร้านที่ภรรยาไปทำนี่เหรอฮะค่ะภรรยาก็เลยบอกจะลองดูลองดูเงินทองพอได้ไหมฮะตอนนั้นก็เงินทองก็ยังไม่มีครับโอ้แล้วทำไงล่ะฮะก็เลยไปคุยกับเขาว่าผมจะขอผ่อนได้ไหมเครื่องไม้เครื่องมือผมก็ยืมก่อนถ้ายังไม่ไปนี่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีครับโอ้แล้วไปผ่อนแล้วได้อะไรมาครับก็ได้ตู้ไก่นี่แหละครับอ๋อคือตู้นี้ครับที่เขาใช้อยู่ที่ภรรยาไปทำอยู่นี่แหละฮะค่ะอ๋อนี่เขายกมาเลยครับแล้วที่บอกว่าไปผ่อนเขาไม่มีเงินน่ะนี่มันราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ยตอนนั้นช่วงนั้นประมาณ 7-8,000 นะครับ 7-8,000 นะใช้เขาหมดแล้วใช่มั้ยฮะก็ใช้หมดแล้วครับใช้หมดแล้วเพราะขายดีเพราะขายดีแต่ประเด็นตรงเนี้ยมันเดิมมามันเป็นไก่หมุนธรรมดาใช่มั้ยภรรยาค่ะแล้วมันขายไม่ได้ตอนที่เอามาใหม่ขายไม่ได้เพราะเรามีคู่แข่งเยอะครับเช่นหล่มสักนั้นมันมีหลายร้านครับ5ร้าน6ร้านโอ้ไปด้วยอีกนะต่อเป็นแถวเลยครับแล้วสูตรไก่ตอนนั้นเป็นสูตรไก่ของใครยังไงอร่อยหรือยังหรือดีหรือยังก็ว่าเป็นสูตรของเรานะครับก็ยังก็ดีแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ขายไม่ได้ขายไม่ดีแต่ก็ยังขายไม่ได้ครับก็ขายไปก็ขายไม่ดีครับมันเกิดอะไรเข้าครับพอดีมีวันนึงมีแม่กับลูกคู่นึงมาแวะซื้อไก่ครับครับแล้วพอดีลูกสาวเขาอ้อนแม่ครับว่าแม่ให้รีบกลับบ้านกันเถอะแล้วหนูรีบจะรีบไปดูน้าผีเราก็ฉุกคิดเอ๊ะน้าผีอะไรแม่เขาก็เลยบอกน้าผีดาดาอยู่ในทีวีหนังเรื่องจักรกลวงศรียอดกุมารศรียอดกุมารจะมีผีดา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 เนี่ยนะก็เลยรีบผมก็เลยกลับบ้านไปดูเพราะอยากรู้เหรอเพราะอยากรู้ครับว่าความรู้สึกของเด็กว่าชอบอะไรตรงนี้ทำไมไปชอบอะไรขนาดนั้นครับไปดูเลยก็รีบไปเปิดดูก็เห็นเป็นโครงกระดูกน้าผีก็เรียกน้าผีเอ๊มันก็ดิ้นตลกดีตรงนี้มันดังเลยนะมันดังนะตอนนั้นนะน้าผีดาดาเนี่ยนะครับเราจะต้องหาสิ่งแปลกๆเราก็ต้องมาทำจะให้หมุนไก่เราจะทำได้ไงไม่ได้บอกภรรยาหรือบอกฮะ
ม่ได้บอกเลยครับคิดเองไปตอนนั้นคิดไปเองจะทำให้ทำด้วยตัวเองครับก็เลยเอากระดาษมาลองวาดดูลองวาดส่วนแขนส่วนขานี่ว่าเราจะต่อยังไงทำหัวอะไรไปได้กระโดดไอ้ปูนพัตเตอร์นะครับนี่ตัวนี้ตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าฮะโครงนี้โครงเดิมครับอ๋อโครงเดิมแล้วทำด้วยอะไรฮะทำด้วยปี๊บครับปี๊บครับเอามาตัดปี๊บเนี่ยนะฮะเป็นช่องๆแล้วก็ทำโครงอื่นๆเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นโฟมครับอ๋อโฟมครับนี่เป็นโฟมหัวกะโหลกก็เป็นโฟมลองผิดลองถูกดูแล้วครับทำมาจะเป็นตัวนี้ครับวันที่ทำผีเสร็จภรรยารู้สึกไงครับเพราะว่าอ้าวทำมาแบบนี้แล้วมันจะขายได้หรือว่าอย่างนี้นะเนาะกลัวแบบกลัวเขาไม่ซื้อมันจะขายไม่ได้เนาะอ๋อทางนี้ตอบภรรยาไหมหรือว่ายังไงครับหรือเอามาตั้งเลยฮะเอามาตั้งเลยครับอ้าวแล้วภรรยาพูดงี้ไม่รู้สึกเหรอครับบอกอย่างเดียวว่าต้องมั่นใจต้องเชื่อใจว่าแถวนี้คนเดี๋ยวนี้เขาชอบของแปลกกันเราต้องลองดูสักตั้งครับอ้าวงั้นก็ตั้งไปทางนี้บอกนะแล้วผีมันยิ่งไม่มาซื้อใหญ่ใช่ไหมค่ะเป็นผมก็บอกอ๋อยังไงเนี่ยเอาพอตั้งเสร็จซื้อไหมคนซื้อไหมไม่ครับก็นั่นน่ะสิอ้าวมันขายไม่ได้เลยในมุมนองครับแล้วคิดยังไงต่อครับคิดว่ายังไงก็ต้องลองดูอีกลองดูอีกลองย้อนตอนที่มีนะผีอยู่ตัวเดียวเนี่ยชาวบ้านนั้นก็พูดยังไงมั้ยฮะเขาก็นินทามีบางนินทามั้งครับเขาบอกว่าเอาผีมาหากินครับโอ้เห็นมั้ยเราก็บอกเขาไปครับว่ามันเป็นจุดขายของเราเออทุกคนมีสิทธิ์คิดนะมันเป็นไอเดียของเราครับครับตอนนี้เป็นผีก่อนนะครับขายก็ยังไม่ได้นะค่ะขายก็ลดลงด้วยครับคิดอะไรมาเพิ่มไปคิดอะไรเพิ่มครับพอดีเรามีโครงกระดูกมีผีดาดาแล้วพอดีวันนั้นก็ไปเผาศพที่วัดครับไปเผาศพแล้วเผาศพแล้วก็เห็นโลงศพตั้งอยู่บนเมนครับก็เลยมานั่งปรงนั่งคิดอันนี้จะเอ๊คนเราตายไปก็ต้องมีเกียรติได้ใส่โลงเผาในเมื่อไก่ตายเราก็ต้องให้เกียรติเขามั่งก็เลยทําว่าจะทําโลงสวยๆให้ไก่อ๋อนี่คือโลงของไก่ครับผมโอ้นี่ความคิดของเขานะอันนี้ก็เลยคิดว่าให้เกียรติไก่ครับก็เลยทําโลงตอนกลางคืนมาปุ๊บครับนำรถเข็นไปใส่ตู้ไก่ที่ข้างถนนกลับมาเลยทาสีทาอะไรไปซื้อลายซื้ออะไรจากร้านขายลุงเอามาทำเลยครับภรรยาจะไม่รู้ใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เห็นแล้วครับแต่ก็แปลกใจว่าเราจะทำอะไรแต่เราไม่ยังไม่บอกครับสุดท้ายเสร็จครับเขาทำเสร็จหนูก็บอกแกว่าอ้าวถ้าแปลกๆมาอีกแล้วเราจะได้ขายไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วลูกค้าเขาจะมาซื้อไหมเนี่ยโอ้ทักอย่างนี้เลยคิดอย่างเดียวว่าให้เป็นจุดขายครับโอ้ใช่แล้วก็เอาที่เขาทำลงจริงๆมาทำเลยครับคนซื้อไหมครับยังเลยครับไม่ซื้อแล้วยังมีพูดอะไรอีกไหมครับก็มีพูดว่าไม่เป็นมงคลเลยนี่ไงคำเนี้ยทีแรกว่ามันจะไปรอดไหมนั่นน่ะสิแต่เราก็ยังมีของแปลกอยู่เราก็อย่าท้อเนาะทั้งนี้ยังมั่นใจอยู่ภรรยาตอนนี้มันไงลดความมั่นใจลงไปเรื่อยๆไหมครับทีแรกก็ท้อเหมือนกันเลยนี้ก็เลยบอกว่าสู้ๆนะอ๋อยังให้สู้ต่ออีกค่ะสู้ต่อเลยยอมรับตัวเจ้าโรงนี้แล้วเหรอฮะค่ะเผื่อมันมีสักวันแบบมีคนเห็นใจมีแบบลูกค้าแบบเขามาซื้อนะคะแล้ววันที่ต้องการนั้นก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับค่ะมีอะไรเกิดขึ้นครับวันนั้นจะเป็นตอนเช้ามันจะมีงานประจำปีครับแล้วเขาจะแห่ผ่านทางที่ว่าผมตั้งขายอยู่เขาขบวนแห่ไปครับพอดีมีวัยรุ่นคนนึงครับเขามาเจอเขาเลยถามว่าลุงลงศพจริงไหมเนี่ยผมบอกไม่ใช่ลงศพปลอมลุงทำแปลกลุงไอเดียคิดได้ไงเอ้าลุงขายไก่ตัวเท่าไหร่ก็บอกว่าร้อยเดียวครับก็บอกว่างั้นผมเอาไก่สักตัวหน่อยเดี๋ยวผมจะลองไก่ดุงดูนะถ้าน้ำจิ้มรสเด็ดจริงถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยผมจะแชร์ให้เพื่อนๆดูโหอย่างนั้นเลยก็ดีใจครับวันนั้นนะเริ่มมีคนสนใจแล้วหลังจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มแล้วครับอะไรครับเริ่มมีมาแล้วตัว2ตัวแล้วครับมาแล้วมันพลิกแล้วนะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะใช่มั้ยครับเริ่มดังแล้วนะครับเข้ามาแล้วคนที่มาซื้อมาพูดอะไรมั้ยฮะเขาก็พูดว่าเขาได้เห็นทางในโทรศัพท์เขาแค่กันว่าไก่หมุนลงศพในโซเชียลนะครับให้มันแปลกเราก็มาเห็นก็อยากมาดูกันอยากมาดูกันว่ามันจริงไหมมันเหมือนของจริงไหมโอ้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ตั้งปรารถนาไว้ของลุงหนองมันมาเรื่อยๆแล้วนะครับเขามาชมบอกว่าลุงไอเดียเจ๋งมากนะคิดได้ยังไงทำได้ยังไงมันแปลกดีเขาว่าอย่างนี้เนาะทีนี้ก็มาเทมาแล้วใช่ไหมใช่ครับทีนี้เห็นไหมความสำเร็จสุดท้ายก็มาอีกอะไหมแล้วชื่อว่าไก่หมุนลงศพก็ไม่ได้เป็นชื่อที่เราพูดใช่มั้ยครับเป็นชาวบ้านพูดตั้งให้เป็นชาวบ้านพูดครับดูสิเค้าก็เกิดชื่อนี้ขึ้นมาให้เป็นชื่อนี้เลยครับเนาะนะเป็นที่ยอมรับภูมิใจแค่ไหนลุงน้องภูมิใจมากครับที่ทำให้
คนได้รู้จักเราเราก็ทำที่ว่าคนชมผลงานเราเหมือนกับการ์ตูนครับอ๋อมองเป็นการ์ตูนนะเขามองเป็นการ์ตูนนะอยากจะขอบใจอะไรพ่อหนุ่มคนนั้นบ้างไหมล่ะนี่เขาจุดประกายพลิกออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะก็ขอบใจมากนะหนุ่มถ้ายังไงถ้าได้ดูรายการนี้ยังไงก็ถ้ากลับไปก็ลุงจะให้ไก่อีกตัวนึงโอ้เอาไปเลยนะไม่ต้องคิดตังค์กันนะแล้วไม่ได้คุยกันอีกเลยเหรอฮะไม่ได้คุยครับไม่เจอกันอีกเลยวันนั้นไม่ได้เจอเลยครับโอ้โหเขาเป็นผู้ที่มาพลิกชีวิตใช่ไหมคุณภรรยาเนาะขายได้เลยดังเลยใช่ไหมเห็นบอกว่ามีคนจะมาซื้อแฟรนไชส์นะท่านผู้ชมขายไปเท่าไหร่แล้วฮะไม่ได้ขายครับเอาทำไมล่ะก็คิดว่าของแปลกก็คงมีในประเทศก็อยากขอเราที่เดียวครับอ๋อนี่เขามุมคิดเขาอีกอะเนาะทีเด็ดมันก็คือการหมักของเขาเหรอฮะคุณภรรยามันก็จะนุ่มเวลาเราสับเวลาอะไรนี่มันก็จะออกจากกระดูกหมดนะคะตัดไปแล้วเป็นไงฮะอร่อยมากเลยค่ะนี่อย่างนี้เลยน้ำจิ้มล่ะฮะอร่อยค่ะโอ้อร่อยหมดเลยสูตรเราเองหมดเลยนะค่ะสูตรเราเองหมดเลยค่ะเอ้าแต่นี้เราก็ขายดีอยู่แล้วก็กำหนดไม่ได้คุณโควิดเขาก็มาค่ะนะสองท่านนี้ก็เลยต้องต่อสู้เยอะมากเหลือสองตัวก็มีครับต้องเก็บกลับบ้านต้องไปแลกข้าวเขาครับเนี่ยดูสิจากขายดีๆนะตอนนี้ก็ยังขายได้นะแต่มันติดโควิดเนาะสู้ๆนะคุณภรรยาค่ะเนาะเอาอีกจบแล้วภรรยามาให้กำลังใจกันหน่อยมันมีหลายเรื่องด้วยเรื่องไก่ด้วยแล้วก็สู้นะแล้วตัวของหน่องก็ยังฝึกการ์ตูนอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจะทิ้งไหมครับไม่ทิ้งครับนะก็รับเขียนปงเขียนป้ายไปถ้ามีป้ายมีงานไม้งานแกะก็ใช้มือใช้อะไรไปแกะไปโลกเปลี่ยนไปงานแต่งเราก็ไม่มีโอกาสจะไปศึกษาแม้กระทั่งมือถือเห็นบอกว่ารับเน็ตก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็ใช้มีแต่โทรศัพท์เครื่องเล็กๆก็เขาก็ให้มาขอเขาครับรอท่านผู้ชมนะคุณน่องนะป้าเดือนเพราะว่าโควิดมันก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าสู้สู้สักวันมันก็เป็นของเราเราก็ต้องขายได้สักวันตอนนี้เราก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพาลูกกับเมียเดินไปให้ถึงปากทางให้เจอแสงสว่างให้ได้ยังไงก็อดทนไปกับพี่ก็ได้อยากจะบอกว่าเมียคนนี้สำคัญมากในชีวิตต่อสู้เคียงข้างพี่มาตลอดยังไงก็ไม่ท้อถึงจะจนขนาดไหนถึงไม่มีกินก็สู้มาด้วยกันก็บอกให้สู้ๆต่อไปเพื่อครอบครัวเพื่อลูกโอ้ครับผมครับผมกอดเลยก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับลุงหน่องจะได้กลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งทางรายการก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับลุงหน่องด้วยของปันสุขเหล่านี้ครับ